สวัสดีนะครับชาว Facebook ชาว YouTube นะฮะวันนี้เรามา Unbox นะครับเจ้า Acer นะครับ Aspire A515-51G-34PY-T02 นะครับน่าจะเป็นสีเกรย์นะสีเกรย์นะครับก็ตัวนี้สเปคคร่าวๆนะเป็นคอ i3 นะครับ 8130U ความเร็วอยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็ Cache Memory เนี่ยอยู่ที่4เมกนะฮะสามารถทำได้ความเร็วได้ถึง 3.4 GHz นะครับ 3.4 GHz ในกล่องเนี่ยนะครับการ์ดจอเนี่ยเป็น NVIDIA นะครับตัวของไอ้การ์ดจอเครื่องนะเป็น NVIDIA นะครับ GeForce FX130 ขนาด 2 GB GDDR5 นะครับจอเนี่ยเป็น 15.6 นิ้วแบบ HD นะครับความละเอียดของจอ 1366x768แล้วก็ให้ memory RAM นะครับมา 4 GB นะเป็น DDR4 แล้วนะครับฮาร์ดดิสก์แบบ 1 TB จานหมุนนะครับฮาร์ดดิสก์ 1 TB จานหมุนรุ่นนี้จะไม่มี CD นะครับรุ่นนี้ไม่มี CD นะครับมีเว็บแคมมาให้นะครับแบตเตอรี่2เซลล์นะครับและก็ตัวของ OS เป็น Linux นั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์กรีดก่อนนะจากนั้นนะครับเราก็จะได้กล่องมากล่องทรงนี้นะครับแกะด้านบนนะแกะด้านบนนะครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวของซองด้านในออกมานะครับมันจะเป็นกล่อง2ชั้นนะฮะโอเคนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็น A515-51G-34PY นะครับ 34PY สีเกรย์สีเกรย์นะครับซึ่งในกล่องมันเขียนว่าสีเกรย์นะฮะสินค้ามาจากสหพาณิชย์นะครับต้องขอบคุณทางสหพาณิชย์ด้วยนะครับโอเคเรามาแกะด้านข้างกันเลยแล้วกันนะครับไม่พูดทำทำเพลงละเอาคัตเตอร์มากรีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้ปึ๊บนะแล้วก็งัดมันออกมานะครับงัดมันออกมาจากนั้นนะครับแกะกล่องนะครับต้องนอนนะรุ่นนี้ต้องนอนนะครับในส่วนของอย่างอื่นเลยที่เราจะดูนะครับเราจะดูในส่วนของสายชาร์จและอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จและอะแดปเตอร์นะฮะก็แกะกล่องขึ้นมาสายชาร์จเป็นสาย3หัวนะครับสาย3หัวก็เป็นสายได้เป็นสายยุคเก่าอ่ะสายแบบนี้นะฮะบางรุ่นก็จะเป็นสายกลมแล้วนะครับรุ่นนี้ได้เป็นสายแบนมานะครับรุ่นนี้ได้เป็นสายแบนมาก็ไม่ต้องตกใจนะก็ให้มาแบบนี้นะครับเป็นสายแบนเก่านะครับตัวของอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ทรงเล็กนะครับ19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับเห็นไหมเอ่ย19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับตัวนี้นะ19โวลต์ 3.42 แอมป์ซึ่งเวลาคุณจะซื้อใหม่นะครับถ้ามันเสียนะก็คือต้องซื้ออะแดปเตอร์19โวลต์ 3.42 แอมป์นะครับนั่นเองนะเอาที่2แอมป์นะครับประมาณนี้หัวเล็กเป็นหัวสีเหลืองนะครับหัวสีเหลืองเดี๋ยวเสียบให้ดูก่อนตัวนี้เสียบนี้นะฮะก็หัวเดี๋ยวผมให้ดูหัวก่อนเป็นหัวข้องอนะครับตัวนี้นะหัวข้องอสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะครับนี่เขาเก็บถุงอ่ะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวผมก็จะยกออกมาแล้วกันนะฮะโอเคตัวเครื่องนะครับแกะไอ้กล่องเนี่ยด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอวางตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องที่หลังก็ด้านในกล่องนะครับจะมีบันเดิลคู่มือนะครับบันเดิลคู่มือตัวนี้จะไม่มี CD driver มาให้นะครับเพราะว่า CD driver เนี่ยมันจะ เปลี่ยนนะครับเป็นไดเวอร์ที่ให้มาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นพาร์ติชันหนึ่งนะครับนั่นเองนะฮะเป็นพาร์ติชันหนึ่งซึ่งคุณต้องเวลาคุณลง Windows นะครับคุณลง Windows เนี่ยคุณต้องแบ่งไดให้ถูกต้องนะครับอย่าไปลบไดที่เป็นไดเวอร์ทิ้งนะนะครับก็เก็บไว้นะฮะไดที่เป็นไดเวอร์นะครับเครื่องเก็บไว้นะครับเราก็ตั้งกล่องประมาณนี้ก่อนเป็นของ Acer นะ A515-51G-34PY นะครับซึ่งบางคนจะถามว่าเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนเดิมอ่ะนะครับ
ก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นลายตรงนะครับลายตรงนะเห็นไหมลายตรงนะครับคล้ายๆกับในโตอ่ะนะครับให้คล้ายกับในโตรุ่นเก่านะฮะซึ่งเป็นลายตรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในโตเนี่ยเขาจะเป็นไอ้ขอบตรงข้างเนี่ยสีแดงใช่ไหมแต่ว่านี่รุ่นนี้มันเป็นสีเทานะครับสีเงินด้านข้างเป็นช่องสลับเสียบสายเคียวซิงตันนะครับแลนจิกะบิตนะครับ HDMI นะครับ USB 3.0 แล้วก็ช่องเสียบ SD card 1ช่องนะฮะด้านซ้ายนะขนาดบางมากนะครับเท่ากับนิ้วผมเลยนะฮะประมาณเส้นกว่ารูอะแดปเตอร์นะเห็นไหมรูอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ USB 2.0 อีก2พอร์ตนะครับช่องเสียบ Small Talk 1ช่องนะฮะช่องเสียบ Small Talk 1ช่องนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบตฝังแล้วนะครับแบตฝังแล้วมีวอยของสหพันธ์ติดอยู่นะฮะมีวอยสหพันธ์ติดอยู่ซึ่งตัวนี้สามารถอัปเกรดแรมได้จะเห็นว่าไม่มีวอยตรงแรมนะฮะเห็นไหมไม่มีวอยตรงแรมนะครับแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดดิสก์ได้เป็น SSD นะครับไม่มีวอยตรงฮาร์ดดิสก์เช่นกันนะฮะโอเคนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้อัปเกรดแรมได้นั่นเองนะครับเขาก็จะให้การรับประกันเครื่องตามปกตินะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอเสียบสายก่อนนะครับเสียบสายชาร์จนะโอเคเรามาเปิดเครื่องกันนะครับอุ้ยกล่องล้มอ่ะก่อนอื่นเลยเอากระดาษออกก่อนนะครับกระดาษมันจะมีกระดาษรองแป้นพิมพ์อยู่นะฮะกระดาษ2แผ่นนะครับรองแป้นพิมพ์อยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดเป็นอย่างไรนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้นะครับนี่ลายประมาณนี้นะครับนูนนิดหน่อยแล้วก็มีตัวของสติ๊กเกอร์คอ i3 นะครับ Gen 8อยู่นะครับการ์ดจอ NVIDIA สติ๊กเกอร์อยู่นะครับเป็น MX130 นะขนาด2จิกนะครับแล้วก็รายละเอียดตามนี้ซึ่งตัวเนี้ยมีข้อดีคือเป็น Wi-Fi แบบ 5GHz แล้วนะครับ Wi-Fi 5GHz แล้วตัวของคีย์บอร์ดก็เป็นตามนี้นะครับมีปุ่มตัวเลขด้วยเนี่ยมีปุ่มตัวเลขเป็น full size นะครับแล้วก็ตัวของ touch pad ก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้เหมือนเดิมจอ 15.6 นิ้วนะครับความละเอียด 1366x768 นะครับผมขอเสียบสายแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคเข้ามาต่อกันนะฮะแล้วเสียบสายก่อนนะครับเราเปิดเครื่องกันนะครับการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับผมจะให้ดูนะมันเป็นLinux ก่อนนะครับ Linux ซึ่งเวลาบูทเนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาบูทสักพักหนึ่งนะครับบูทสักพักหนึ่งเครื่องที่ได้มานะครับคุณต้องเอาไปลง Windows ก่อนนะครับคุณต้องเอาไปลง Windows ก่อนนะครับซึ่งคุณต้องตั้งค่า BIOS ก่อนนะครับให้มันบูท Handy Drive นะตั้งค่า BIOS ก่อนให้มันบูท Handy Drive นะครับก็ทำโดยวิธีการกด F2 นะครับเลือก Handy Drive ให้มาเป็นไดรฟ์แรกนั่นเองนะครับการบูทด้วย Handy Drive เนี่ยสามารถดูได้ที่ช่องผมนะครับว่าสามารถทำแผ่น Windows Boot เนี่ยนะครับด้วย Handy Drive เนี่ยได้อย่างไรนะครับมันจะเป็นคลิปหนึ่งสอนไว้อยู่นะครับทำไดรฟ์บูท Windows นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเสียบนะฮะตัวของ Handy Drive นะครับสำหรับบูท Windows นะครับก็ลงไปสักพักหนึ่งนะฮะลง Windows เหมือน Windows 10ธรรมดานะครับ64บิตนะที่ผมลงอยู่นะครับ64บิตนะครับก็รอมันนะครับจนมันลงไดเวอร์เสร็จนะครับลงไดเวอร์เสร็จจากนั้นนะครับให้ท่านทำการลงไดเวอร์ที่แถมมาในเครื่องด้วยนะครับเพื่อให้ความสมบูรณ์ของเครื่องแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะโอเคนะครับหลังจากที่เราลง Windows สักพักหนึ่งนะครับก็จะสามารถสังเกตได้ว่านะครับตัวของเครื่องเนี่ยรองรับ Wi-Fi 5GHz แล้วนะครับดูขึ้นความถี่นะที่มันขึ้นมานะครับ Wi-Fi แบบ 5GHz นะผมบ้านผมมี Wi-Fi 2.4 และ Wi-Fi 5GHz นะครับเห็นไหม Wi-Fi 5GHz เนี่ยมันขึ้นเห็นไหมฮะก็สามารถ Connect ได้นะครับโอเคนะฮะนะ
เมื่อเราคอนเน็กเสร็จนะครับผมก็ลงวินโดว์เสร็จแล้วผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าสปีด Wi-Fi 5 GHz เนี่ยมันวิ่งสปีดเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่การต่อนะครับก็ตอนนี้อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เนี่ยเป็น150/50นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันวิ่งเท่าไหร่เอ่ยนะครับอัตราการตีที่13นะครับความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตวิ่งไปที่163 161 162นะฮะวิ่งไปนะครับก็สุดที่เท่าไหร่เอ่ยสุดที่163นะ163นะครับแล้วก็ขาอัพโหลดนะครับตามแพ็คเกจเลยคือ50นะครับมันจะถึง50ไหมโอเคนะครับถึง50นะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งแสดงว่านะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับ150/50ได้เลยนะครับแล้วก็สปีดต่ำกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะครับบนขึ้นความถี่5 GHz นะบน Wi-Fi ขึ้นความถี่5 GHz นะครับก็ใครที่ใช้อินเทอร์เน็ต30นะครับเมกเนี่ยหรือว่า50เมกเนี่ยสามารถต่อด้วย Wi-Fi ขึ้น 5 GHz ได้เลยนะครับก็จะวิ่งเต็มสปีดนะครับแต่ขึ้น 200/100 เนี่ยผมไม่ได้เทสนะครับขึ้น 200/100 เนี่ยผมไม่ได้เทสนะครับสปีด 200/100 นะฮะโอเคนะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับคงจะหมดเพียงแค่นี้นะครับในตัวของ Acer Aspire A515-51G-34PY นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ